ฮือฮาเปิดยอดกฐินสิริพรแถมตรงเลขรถแห่อีกโปรยทานคึกคักเด็กและผู้ใหญ่วิ่งเก็บเงิน1,107,803 บาทใกล้หวยออกแห่สองยอดกฐินสิริพรลูกทุ่งคนดังสายบุญตะเวนทำบุญหนักช่วงหน้ากฐินโดยล่าสุดพี่นางสิริพรอำไพพงศ์พร้อมนำคณะบุญไปทอดกฐินที่วัดป่าดอนกลอยจังหวัดนครราชสีมาโดยลูกทุ่งคนดังโพสต์คลิปเผยยอดกฐินทั้งหมดด้วยโดยนอกจากพี่นางสิริพรจะร่วมขบวนแห่กฐินพร้อมทั้งได้โปรยทานตลอดทางทั้งเด็กผู้ใหญ่วิ่งชุลมุนเก็บเงินกันอย่างคึกคักตลอดทางเช่นกันก่อนจะเผยจำนวนตัวเลขยอดกฐินทั้งหมด 1,788,432 บาทก็ทำเอาคนแห่ตีเลขเด็ด 3-2 แถมเลขยอดกฐินยังไปตรงกับเลขรถแห่ของลูกทุ่งชื่อดังอีกด้วยลุ้นกันงวดนี้จะมีเฮหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ